ผู้ชมคะไปกินมื้อเช้ากันดีหรือยังคะถ้าหากว่ารับประทานมื้อเช้าอยู่เนี่ยดูข่าวนี้ดีกว่าเพราะเรื่องนี้ก็เป็นอาหารการกินเหมือนกันแต่ว่าตรงบริเวณชายหาดของทะเลน้อยหาดทรายน้อยนะคะอยู่ที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกร้องเรียนมาว่าปริมาณอาหารกับราคาเนี่ยมันต่างกันแล้วมันได้น้อยเหลือเกินนะคะเขาสั่งกระเพราทะเลไปได้ปลาหมึก3ชิ้นได้กุ้งอีก1ตัวในราคา70บาทอันนี้มันไม่ตรงกับเมนูไหมนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูยำวุ้นเส้นยำวุ้นเส้นทะเล180บาทก็เลยอ้างว่ามันแพงหรือเปล่าคุณภาพปริมาณกับราคามันไม่สมราคาคุณผู้ชมคะอันนี้คือกะเพราทะเลนะปกติแล้วถ้าสั่งกะเพราทะเลจะได้กุ้งได้ปลาหมึกเยอะไหมก็อย่างน้อยๆก็ต้องได้กุ้งเนี่ยไม่ต่ำกว่า7ตัวอ่ะ7ตัวเลยคุณผู้ชมก็อยู่ที่ไซส์ด้วยอยู่ที่ขนาดถ้าไม่ใหญ่มากก็ผมว่าน่าจะประมาณ7ตัวแล้วราคาเท่าไหร่ราคาก็70ประมาณนั้นเนาะประมาณนั้นราคาเดียวกัน70ฉันเจออย่างเก่งก็5ตัวครับนะอันนี้ก็แล้วแต่พิจารณาแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบางร้านนะค่ะนะเขาบอกนะเขาโพสต์ใน Facebook เลยบอกว่าทริปความทรงจำข้าวกระเพราทะเลปลาหมึกครับปลาหมึก3ชิ้นกุ้งอีก1ตัว70บาทมันแพงไปหรือเปล่าไม่รู้อ๋อยำวุ้นเส้นทะเล180กุ้งหมึกก็เท่าที่เห็นครับช่วงข้าวยากหมากแพงก็เป็นแบบนี้แหละก็เหมือนข้าวนี่มันพูนมาแล้วก็มีปริมาณข้าวเยอะกว่ามีกับข้าววางไว้อยู่หย่อมนึงแน่นอนเรื่องนี้ตรวจสอบกันต่อนะว่าชื่อร้านอะไรแล้วก็มันตรงกับเมนูที่บอกไปหรือเปล่าแล้วก็ราคามันแพงไปหรือไม่นะคะรองหัวหน้างานเทศกิจเทศบาลเมืองหัวหินแล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของเทศบาลเมืองหัวหินเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านนี้ชื่อว่าร้านครัวคุณจ๋าค่ะอยู่ที่ริมทะเลหาดทรายน้อยนะคะหมู่บ้านเขาเต่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งมีคุณป้าติ๋มเป็นแม่ครัวของร้านเนี่ยนะคะก็บอกว่าภาพที่มันไปโพสต์ใน Facebook กับในโลกออนไลน์เนี่ยก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นแม่ครัวอยู่ร้านนี้จริงข้าวกระเพราทะเลปกติแล้วก็จะใส่กุ้งขาว2ตัวครับหมึกขนาดกลางที่หั่นเป็นชิ้นๆอีก1ตัววันนั้นยอมรับจริงๆที่เห็นปริมาณของปลาหมึกที่อยู่ในข้าวเนี่ยเป็นเพราะว่าผัดไปผัดมาเนื้อมันหดหมึกมันหดหมึกมันหดครับเลยไม่รู้จะทำยังไงดีปกติเราขาย60บาทถ้ามีไข่ดาวก็จะเพิ่มเป็น70บาทแต่ไปคิดราคา70บาทเนี่ยเขาบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาก็อยู่ในครัวคือปกติจานเนี้ยที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยจะ60 60บาทค่ะเพราะว่าไม่มีไข่ดาวใช่แต่วันนั้นคิด70คือหน้างานไปคิดเขา70ไงไข่ดาวไม่มีค่ะซึ่งยำวุ้นเส้นก็ราคานั้นตามปกติปริมาณก็แค่นั้นยำวุ้นเส้นราคา180บาทใช่ค่ะโอ้โหยำวุ้นเส้นเอาตรงๆนะแพงมันเป็นอาหารจานเขาเรียกว่ากับข้าวไงคุณขนาดจะได้เยอะ180แพงนะเอ้าร้านเขาอยู่ริมหาดไงคุณบรรจงมีค่าวิวทิวทัศน์ค่าบรรยากาศด้วยเหรออันนี้เขาเต่าก็อาจจะได้เห็นอ่างเก็บน้ำเขาเต่าแล้วยังไงต้องไปทอดไข่เพิ่มเขาไหมเนี่ย คิดเขาเนี่ย70ไม่ใส่ไข่เนี่ยไม่ค่ะแต่ว่ามันไม่ตรงกับเมนูไงซึ่งเท่าที่ไปตรวจสอบเนี่ยนะคะก็แสดงรายการอาหารประเภทอาหารจานเดียวในราคา60บาทแต่ว่าคือเขาสั่งกระเพรากุ้งปลาหมึกแล้วมันไม่ได้อยู่ในเมนูไงนะคะไม่ได้ระบุในเมนูแต่ว่าเรียกเก็บลูกค้า70ก็เท่ากับว่าเก็บเกินไป10บาทตามภาพมันไม่มีไข่ดาวอีกต่างหากนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็ร่วมกันลงพื้นที่แล้วก็ไปสอบถามลูกสาวของเจ้าของร้านชื่อว่ากนิษฐากรองแก้วเป็นคนคิดเงินในวันนั้นเนี่ยก็บอกว่าทางร้านเนี่ยทำเมนูผัดกระเพราทะเลมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยนะคะแล้วก็นำจานจากทางร้านเนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่ดูจานสีฟ้ากับจานสีขาวลายดอกไม้ผู้ชายคนนี้คือพนักงานเสิร์ฟของร้านนะคะเขาบอกว่าภาพที่โพสต์ไปในวันก่อนเนี่ยจานลายดอกไม้เนี่ยมันน่าจะเป็นวันที่มีลูกค้าเยอะวันที่หยุดยาวนะคะปกติแล้วทางร้านเนี่ยจะใช้จานสีฟ้าไม่มีลายแต่วันนั้นที่โพสต์เนี่ยมันมีลายไงก็อาจจะเป็นการใช้จานเสริมนะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางพาณิชย์จังหวัดก็ตักเตือนไปเรื่องของการจำหน่ายสินค้าก็อย่าไปฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าหรือว่าเอาเปรียบลูกค้าอาหารทะเลมันมีราคาไม่แน่นอนก็ต้องดูตามความเหมาะสมค่ะอย่าให้ผู้บริโภครู้สึกถูกเอาเปรียบเรื่องของปริมาณเนี่ยแนะนำให้กับทางร้านว่าก่อนอื่นทำความเข้าใจกับลูกค้าก่อนดีไหมนะคะซึ่งในที่สุดเองเจ้าของร้านเนี่ยนะที่เป็นลูกสาวเจ้าของร้านคุณกนิษฐาเนี่ยก็ยืนยันบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยทางร้านยอมรับผิดขอโทษลูกค้าจริงๆที่คิดราคาเกินไปจาก60บาทเป็น70บาทจำไม่ได้ด้วยเหมือนกันว่าวันนั้นเนี่ยมีเสิร์ฟไข่ดาวไปด้วยหรือเปล่าหรืออย่างไรนะคะคงต้องเข้มงวดเรื่องปริมาณอาหารกันต่อไปก่อนจะเสิร์ฟให้กับลูกค้าอ่ะลองฟังเขาหน่อยค่ะปรับประดับ
ขอโทษที่ไม่ได้ช่วยค่ะว่าอาหารที่ให้ไปมันน้อยเกินไปจริงๆที่คิดราคาจริงๆคือไม่ได้เห็นที่ตัวที่ของไปเจอแล้วก็คิดตามราคาทุกคนที่เราไปคือพอเห็นว่าเป็นทะเลแล้วก็เลยคิดเก็บว่าเมนูบงนี้นะคะคือมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเหมือนกระเพรากุ้งเป็นเดียวนะคะ60บาทนะคะพอมี2อย่างแล้วก็เป็น70เลยคือในเมนูไม่เคยบอกว่า2อย่าง70เราก็เพิ่มตรงนี้เอาใช่แล้วก็ต้องมาเพิ่มปริมาณด้วยต้องขอโทษทางผู้ก็จะไปปรับเรื่องรายละเอียดในเมนูให้มันชัดเจนสรุปแล้วเนี่ยงานนี้เนี่ยถูกทางเจ้าหน้าที่เนี่ยสั่งปรับ 1,000 บาทเพราะมีความผิดตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่71เรื่องการแสดงราคาสินค้าและค่าบริการที่ไม่แสดงอย่างชัดเจนเพราะเมนูนี้ไม่มีอยู่ในเมนูไม่มีกระเพราทะเลครับคือไอ้ยำกุ้งเนี่ยยำวุ้นเส้นที่ใส่กุ้งใส่ทะเลอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ย180บาทเนี่ยมีอยู่ในเมนูอันนี้คือตรงเมนูตรงกับราคาที่บอกในเมนูมีราคาอยู่ในเมนูแต่ไอ้เมนูนี้ไม่มีราคานะฮะสุดท้ายเจ้าหน้าที่เลยปรับ 1,000 บาทนะฮะก็ยอมเสียค่าปรับแล้วก็เดี๋ยวจะไปปรับปรุงแก้ไขต่อแต่ในภาพอ่ะมันก็ไม่ตรงกับที่แม่ครัวบอกเนอะแม่ครัวบอกว่าปกติถ้าผัดก็จะใส่กุ้ง2ตัวหมึกหั่นเป็นชิ้นๆแต่หมึกเนี่ยมาจากหมึก1ตัวแต่ในภาพเขาบอกว่ามีกุ้งแค่ตัวเดียวกับหมึก3ชิ้นที่ในเมนูอาหารเนี่ยเขามีแค่อาหารจานเดียวก็จะมีหมูไก่เนื้อหมึกกุ้งผัดกระเพราราดข้าวครับแต่เขาไม่ได้บอกไปว่าถ้ามันรวมกันเนื้อสัตว์2อย่างเนี่ยยังไงเขาก็คิด70บาทโดยปัจจุบันทันด่วนนั่งหน้างานอ่ะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไประบุในเมนูให้มันละเอียดละกันนี่นะครับอยู่ที่ริมหาดทรายน้อยหัวหินประจวบคีรีขันธ์อันนี้อยู่ทางเข้าเขาเต่าเลยค่ะครับเขาเต่าก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนี่นะก็ไม่รู้ว่าจะขายครั้งเดียวหมายถึงว่าคือถ้าให้อาหารแบบนี้เนี่ยไม่คำนึงถึงท้องลูกค้าหรือว่าเงินในกระเป๋าลูกค้าเนี่ยก็จะได้ลูกค้าแค่รอบเดียวนะได้ลูกค้ารอบเดียวพอรอบต่อไปเขาก็ไม่อยากกินแล้วใช่ไหมฮะแต่พูดถึงก็น่าเห็นใจนะคุณบรรจงยุคนี้อยากจะชวนคนไปกินเยอะๆเขาน่าจะได้บทเรียนแล้วล่ะคือตอนนี้ก็โดนโทษปรับไปแล้วแหละแล้วคือคนคิดเงินกับแม่ครัวเป็นคนละคนกันคนคิดเงินก็ไม่ได้เห็นจานอาหารตอนไปเสิร์ฟช่วงนี้ก็ท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมลูกค้าก็น้อยอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะแบบดึงดูดหน่อยใช่ไหมฮะ